งแรมแกรนด์ลิชมอนด์ที่พักสุดหรู5ดาวย่านนนทบุรีร่วมสนับสนุนเวทีอันทรงเกียรติระดับประเทศ MUT นนทบุรี2024ร่วมแสดงความยินดีกับน้องพิมพ์ลลนาศิริบุญญากุลสาวน้อยวัย18คว้ามง MUT นนทบุรี2024นำทีมโดยคุณวรางคณาอุเทนสุด CDMUT นนทบุรีร่วมขอบคุณสถานที่โรงแรมแกรนด์ลิชมอนด์โรงแรม5ดาวในจังหวัดนนทบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงานสุดยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาสาวงามตัวแทนหนึ่งเดียวไปประกวดในเวทีระดับประเทศพร้อมสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าตื่นเต้นค่ะที่ได้มาร่วมงานวันนี้อยากรู้ว่าผู้ชนะของวันนี้จะเป็นใครที่จะมาประกวด Miss Universe Thailand นะคะใกล้ถึงเวลาอำลาตำแหน่งแล้วก็จะต้องมาลุ้นด้วยกันค่ะว่า MUT นนทบุรีจะเป็นคนต่อไปหรือเปล่าค่ะแอนคิดว่าไม่ได้อยากหาอะไรที่เพิ่มเติมแต่ว่าอยากหาผู้หญิงที่เสริมทุกอย่างที่Miss Universe Thailand เป็นค่ะคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงแล้วก็ทุกคนในประเทศให้เป็นผู้นำแล้วก็ผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะลุยบนเวที Miss Universe ค่ะแอนยังไม่มีภาพในหัวค่ะเพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนผู้หญิงทุกคนส่วนในรูปแบบของตัวเองแต่ว่าแอนเชื่อว่าจะมีคนหนึ่งที่พร้อมไปต่อค่ะจริงแอนก็ตื่นเต้นค่ะเพราะแอนชอบดูการประกวดอยู่แล้วแต่ว่าก็ฝากให้ทุกคนไม่ตื่นเต้นทำให้ดีที่สุดแล้วก็มาแบบ ready to rock the stage ค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะทำเต็มที่ have fun แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราควรที่จะ make the best of the moment ที่เรามีแล้วก็เอาทุกอย่าง 100% วางไว้บนเวทีให้กรรมการเห็นเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวด MUT นนทบุรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดนนทบุรีให้กับชาวไทยแล้วก็ต่างชาติได้รู้จักเรานะครับว่านนทบุรีเราก็มีศักยภาพไม่แพ้ในกรุงเทพเหมือนกันใกล้ๆแค่นั้นเองก็คิดว่านอกจากความสวยแล้วนะครับก็จะต้องน่าจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็แสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยนะครับมีอัตลักษณ์ของความเป็นนนทบุรีในการที่เข้าประกวดต่อไปในเวทีใหญ่นะครับครับก็คิดว่าน่าจะไปช่วยโปรโมทจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็โรงแรมของเรานะครับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับก็จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราได้น้องๆนะคะที่เป็นผู้เข้าประกวดและผู้ชนะเลิศหรือรวมถึงน้องๆเองที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดเลยค่ะก็บอกว่าเราจะสร้างอิมแพคให้กับจังหวัดคือสิ่งสำคัญที่สุดคือสร้าง impact สร้างให้เราเป็นจังหวัดที่เป็นไม่เป็นจังหวัดข้ามไปเที่ยวที่อื่นอยากให้ลงมาเที่ยวที่แกที่นนทบุรีบ้างมาเจอเราบ้างนะคะมีอยากฝากน้องๆทั้งหมด13ท่านนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง13ท่านเพราะว่าที่เห็นในการเก็บตัวมาทั้ง6วันทั้ง5วันที่ผ่านมาในน้องๆสู้มากเก่งมากแล้วก็มีความพยายามมากๆเลยที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในของเวที Miss Universe นะคะ Thailand ครั้งนี้นะคะก็อยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นในความพยายามของตนเองแล้วก็เก็บชัยชนะมาให้ได้ค่ะ